นี่เรามีมาคุเทศน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุเทศน้อยของเราก็อธิบายในเรื่องของสถานที่ที่ขุดค้นพบไดโนเสาร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับรู้จักกันไหมดร.อิริคเนี่ยฮะเอ้าเป็นไกด์นะไม่รู้จักไหมนี่เป็นมาคุเต้นน้อยเนี่ยมาคุเต้นน้อยอาสาเขาไม่รู้จักหรอกอ้าวนึกว่าเห็นมาตั้งแต่นี่ก็คือกระดูกสะโพกค่ะผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานว่าถ้าสะโพกใหญ่จะเป็นกระดูกสะโพกของไดโนเสาร์ตัวเมียค่ะถ้าสะโพกเล็กจะเป็นกระดูกสะโพกของไดโนเสาร์ตัวผู้เหมือนคนเลยแล้วลูกไดโนเสาร์จะและอันนี้อะไรครับก็จะเป็นกระดูกหางอ๋อกระดูกหางนี่เจอกี่ตัวเนี่ยที่นี่เยอะมากเลยพี่มนตรีเป็นไงตื่นตาตื่นใจไหมครับ